สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่กุลห่างหายไปนานนะคะจากการลงคลิปนะคะเนื่องจากกำลังยุ่งๆนะคะกับการผลิตก้อนหินชุดใหม่อยู่นะคะวันนี้กลับมาอัดคลิปกันให้ชมอีกแล้วนะคะนั่นก็คือพาทุกคนมาเก็บเห็ดหูหนูนะคะที่เพาะไว้นะคะที่ใต้ชั้นล้างจานนะคะหรือว่าซิงค์นั่นเองนะคะเพาะไว้จำนวน4ก้อนด้วยกันนะคะตรงนี้สาเหตุที่เพาะนะคะก็จะเพาะให้ดูว่าการที่ไม่มีโรงเรือนนะคะเราก็สามารถเพาะเห็ดได้นะคะแล้วก็เหมาะกับมือใหม่มากๆเลยที่จะลองเพาะทีละน้อยๆดูก่อนนะคะเพื่อศึกษาการเลี้ยงการเพาะขั้นตอนต่างๆการให้น้ำนะคะดีมากๆเลยนะคะและผลการทดลองนะคะก็ทำการทดลองไปหลายรอบแล้วนะคะรอบนี้ก็ประสบความสำเร็จอีกเช่นเคยนะคะโดยที่เราไม่ต้องมีโรงเรือนไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะประยุกต์ใช้กับสิ่งของที่เรามีอยู่หรือใครมีชั้นวางของนะคะก็สามารถเพาะบนชั้นวางของได้ขอแค่เป็นที่ที่ว่าสามารถลดน้ำได้บ่อยๆลดให้ความชื้นได้บ่อยๆแค่นั้นเองค่ะพูดกันแล้วนะคะก็จบลงที่เราจะต้องมาเก็บเห็ดกันแล้วนะคะออกดอกเต็มก้อนเลยนะคะดอกใหญ่สวยสีสวยงามมากเลยนะคะคุณประโยชน์ของเห็ดหูหนูเนี่ยมากมายหลากหลายประการเลยนะคะพูดไปเดี๋ยวก็จะหาว่าเกินจริงนะคะใครก็สามารถลองไปหาดูได้แต่จะบอกไว้เลยนะคะน้องจะเด่นเรื่องนะคะกับการบำรุงโลหิตของเรานะคะได้ดีมากนะคะคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะคะเพราะว่าจะไม่มีการตัดต่อแต่อย่างใดเราจะค่อยเก็บไปเรื่อยๆเลยนะคะโดย1ก้อนนะคะผลผลิตรอบแรกนะคะโดยมาตรฐานเราจะอยู่ที่2ขีดขึ้นไปนะคะก้อนหนึ่งจะเก็บได้3ถึง5รอบด้วยกันนะคะใครที่อยากลองเพาะสามารถทักมานะคะสั่งซื้อได้เริ่มต้นตั้งแต่3ก้อนขึ้นไปเลยนะคะราคาดีมากๆแถมมีบริการส่งฟรีอีกด้วยค่ะโดยคำแนะนำนะคะจากคุณโดยตรงเลยนะคะสงสัยขั้นตอนไหนนะคะสามารถสอบถามได้ตลอดทั้งนี้เรายังมีคู่มือการเพาะและก็คลิปวิดีโออธิบายการเพาะอย่างละเอียดเข้าใจง่ายทำตามได้ง่ายได้ด้วยนะคะโดยคุณจะเน้นขายปลีกให้สำหรับคนที่อยากเพาะเห็ดไว้ทานเองหรืออยากเพาะเพื่อการศึกษานะคะสำหรับคนที่อยากทำเป็นอาชีพเสริมนะคะและไม่เคยเพาะเห็ดมาก่อนเลยคุณจะขอแนะนำนะคะว่าให้สั่งชุดทดลองไปเพาะดูก่อนนะคะลองเลี้ยงดูก่อนว่าเราสามารถเลี้ยงได้ไหมนะคะคุณจะไม่แนะนำให้ตั้งโรงเรือนนะคะลงทุนตั้งโรงเรือนนะมาสั่งก้อนเห็ดไปจำนวนเยอะๆนะคะเพราะยังมีความรู้หลายๆอย่างที่คนที่เป็นมือใหม่นะคะยังขาดไปให้ทดลองเลี้ยงแบบน้อยๆไปก่อนนะคะจะได้ไม่เสียเงินก้อนใหญ่นะคะอาชีพเพาะเห็ดก็เป็นอาชีพหนึ่งที่หลายๆคนนะคะให้ความสนใจเพราะสามารถสร้างเป็นรายได้เสริมได้นะคะดังนั้นนะคะการที่เราจะทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งนะคะเราควรจะศึกษานะคะดูก่อนว่าเราเหมาะไหมกับอาชีพที่เราจะทำนะคะและยิ่งเรามีงบประมาณจำกัดนะคะก็ไม่ควรนำมาเสี่ยงนะคะลงทุนทำในสิ่งที่เรายังไม่เคยทดลองทำเลยนะคะถามว่าอยากขายก้อนไหมคุณก็อยากขายก้อนนะคะยิ่งขายเยอะคุณก็จะได้เงินเยอะแต่คุณไม่อยากให้ทุกคนนะคะเสียเงินเก็บไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะเพราะว่าถามว่ามันง่ายไหมมันก็ง่ายแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอย่างจริงจังนะคะก็ทำได้ยากเหมือนกันค่ะคนที่จะเพาะเห็ดต้องมีเวลานะคะต้องใส่ใจจริงๆอยากทำจริงๆนะคะถึงจะทำได้ประสบความสำเร็จค่ะมาดูเห็ดที่เราเก็บนะคะเต็มกระมังเลยนะคะอันนี้จำนวน4ก้อนเท่านั้นนะคะ4ก้อนมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่าไหร่นะคะอันนี้นะคะก็มีแต่ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะดอกใหญ่มากนะคะปกติก็จะใหญ่กว่านี้อีกนะคะแต่อันนี้เหมือนกับความชื้นไม่ค่อยพอนะคะเพราะว่าคนเองก็ทำงานผลิตก้อนอยู่ที่โรงเห็ดนะคะแล้วก็ก้อนเห็ดอันนี้พอไว้ที่บ้านเวลารดน้ำก็อาจจะให้น้ำได้ไม่ครบเวลานะคะเพราะว่ายิ่งน้องดอกโตน้องก็ยิ่งต้องการน้ำมากนะคะอาจจะต้องลด 3-4 ครั้งหรือ5ครั้งต่อวันเลยนะคะอยู่กับสถานที่เพาะด้วยนะคะและแล้วนะคะก็ได้9ขีดค่ะ